่านบวชสามเณรมากี่ครั้งแล้วคะเนี่ยบวชมาครั้งนี้ครั้งที่5แล้วครับผมเหรอคะครั้งแรกท่านบวชอายุเท่าไหร่อะคะ5ขวบครับ5ขวบ5ขวบท่านบวชได้อะคะท่านอยู่ได้ร้องไห้ทุกคืนครับยังฉี่รถจีวรอยู่เลยครับตอนนั้นค่ะแล้วมาบวชครั้งนี้กับครั้งแรกเนี่ยต่างกันมากท่านประทับใจอะไรในการบวชครั้งนี้คะครั้งนี้ก็ประทับใจตรงที่เราได้ไปปฏิบัติที่วัดหินหมากเป้งครับมันเป็นรู้สึกว่ามันต่างกันเป็นคนละฟิลไปเลยแล้วทำให้มีสมาธิมากขึ้นนะครับผมชอบเพราะว่ามันบรรยากาศมันดีด้วยแล้วก็นิ่งสงบเป็นเวลาทุกอย่างครับแล้วอยู่ที่ธรรมสถานนะคะอยู่ที่ธรรมสถานก็จะคนละอีกแบบนึงก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าชอบที่นู่นมากกว่าครับส่วนใหญ่จะเงียบมากกว่านี้ใช่ครับชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศด้วยชอบมันเงียบสงบครับแล้วเป็นสามเณรฉันมื้อเดียวอยู่ได้เหรอเจ้าคะก็อยู่ได้ครับเพราะว่าฉันอัดเต็มที่เลยตอนเช้าแล้วก็เราพอเราทำไปทุกวันมันก็ชินจากที่แรกก็หิวนั่นแหละครับแต่ว่าก็ทนอดทนไว้จนเราชินนั่นแหละครับแล้วสามเณรตื่นตีสองนี่มีสภาวะอะไรตัวเองบ้างไหมคะครั้งแรกตื่นก็มาหลับอยู่ครับแต่ว่าเวียนหัวเลยตอนนั้นพอปรับตัวได้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไม่งองแงเลยไม่ครับโอ้สาธุสามเณรรู้มาว่าสามเณรตอนนั่งสมาธิสามเณรได้อะไรเคยมีคนเล่าให้ฟังก็ตอนนั้นได้ไปนั่งในมณฑปหลวงปู่เทศครับความรู้สึกแบบว่านั่งไม่ถึง5นาทีมันแบบวูบไปเลยครับมันเหมือนมันไม่รู้สึกถึงตัวตนแล้วก็ไม่คิดความคิดตอนนั้นในหัวสมองมันโล่งครับผมก็เลยแบบว่าประทับใจในตรงนี้แหละครับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยจิตใจเราสงบไปหมดเลยครับในวันที่เท่าไหร่อ่ะคะไม่ทราบวันที่ครับแต่ว่าจำได้ว่าอยู่ดีๆมันก็แบบว่าไม่คิดอะไรเลยหัวโล่งแล้วก็เหมือนไม่มีตัวตนครับสาธุค่ะแล้วสมณเณรมีอะไรมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกไหมคะนอกจากหลังจากวันนั้นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ไม่เจออะไรครับเจอส่วนมากทำงานใช่ไหมคะใช่ครับไปได้วิชาจากที่นี่ไปช่วยที่นู่นพอดีเลยครับอะไรอะคะก็จับเครื่องมือนั่นแหละครับส่วนใหญ่ไปช่วยเขาเห็นว่าท่านไปช่วยซ่อมเสาไฟฟ้าเหรอใช่ครับไปขึ้นเสาไฟครับอนุโมทนานะคะครับสาธุสาธุอนุโมทนาเจ้าค่ะ